ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่5มกราคมพุทธศักราช2566ขึ้น14ค่ำเดือนยี่ปีขานวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณนรนาถแข็งขันดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณนรนาถครับสวัสดีค่ะคุณทรงพลแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านรวมถึงทีมงานช่างเทคนิคแล้วก็ผู้ประสานงานของรายการบันทึกสถานการณ์เช้านี้ค่ะครับพบกันเช้าวันนี้นะครับเช้าวันพฤหัสแล้วนะครับอากาศก็เย็นๆสบายๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพการจราจรก็เริ่มกลับมาติดขัดกันอีกครั้งหนึ่งจนหลายคนก็บอกว่าการที่รถราเนี่ยติดขัดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นหรือเปล่าเกี่ยวกันไหมคุณนรนาถเกี่ยวนะเพราะว่าน้ำมันก็ยังราคาสูงอยู่ครับแสดงว่าคนออกมาใช้รถใช้ถนนกันก็ส่วนหนึ่งก็พร้อมแหละที่จะมีต้นทุนในการเริ่มต้นแต่ละวันเขาก็แซวๆกันไปรถติดนี่เศรษฐกิจดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมว่าบางทีก็ไม่แน่เหมือนกันเสมอไปนะอาจจะความจำเป็นอุบัติเหตุก็ได้เพราะตอนนี้ไม่มีฝนแล้วเนาะจะบอกว่าฝนตกรถติดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับตอนนี้อากาศเย็นๆนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่จะต้องย้ำเตือนทุกท่านเนี่ยก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับที่ตอนนี้เนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยบางทีก็ไม่เอื้ออำนวยต่อการระบายอากาศทำให้เป็นสภาพอากาศปิดนะครับทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 ในหลายๆพื้นที่นะครับวิธีการแก้ง่ายๆครับฟังข่าวสารจากทางราชการหรือถ้ามีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนโหลดมาเลยครับแอปพลิเคชัน Air 4 ไทยครับ Air 4 ไทยเนี่ยจะบอกหมดเลยว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่นั้นมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรถ้าขึ้นเป็นสีส้มสีแดงสีอะไรแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะงดเว้นการออกกำลังกายกลางแจ้งหรือว่าเดินออกมานอกบ้านนะครับแอป Air 4 ไทยนี่ใช้ประโยชน์ได้ดีมากแล้วก็ค่าความแม่นยำเนี่ย 100%นะครับมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์นะค่ะเอาล่ะช่วงแรกของรายการนะครับพาทุกท่านไปนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้ออกไปท่องเที่ยวช่วงเทศกาลหยุดยาวกันมาแล้วนะครับไปรับลมหนาวกันบ้างไปดูไฟไปดูแสงไปดูสีเนี่ยที่เซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าไอคอนสยามไปดูพลุอะไรกันเนี่ยตามที่ต่างๆนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับมาเทศกาลงานแสงสีเสียงและแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับเทศกาลนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรจัดขึ้นเมื่อไหร่นะครับพูดคุยกันครับกับท่านรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงท่านสมศักดิ์บำรุงวัฒน์ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านรองคะอยากให้พูดถึงนิดนึงค่ะความสำคัญก่อนที่เราจะมาจัดงานจนจัดงานแสงแรกจากแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเป็นอย่างไรบ้างคะครับสำหรับความเป็นมาของการจัดงานนะครับเราก็เริ่มจากค่ะจากการที่เป็นช่วงเฉลิมฉลอง130ปีของกระทรวงมหาดไทยค่ะครับประกอบในเรื่องของการไฟฟ้าเนี่ยก็มีแผนงานโครงการที่จะปรับปรุงอาคารหมายเลขหนึ่งซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของการไฟฟ้านครหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่แถวๆวัดเรียบถ้าสังเกตได้ชัดก็คืออยู่แถวสะพานพุทธนะฮะอันนี้ก็เป็นอาคารที่เป็นอนุรักษ์นะครับมีอายุประมาณ100ปีแล้วนะครับซึ่งตรงสายมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อครับเรื่องของเทศกาลแสงสีเสียงแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับเพราะทราบกันดีว่าเวลาเรามีความเครียดพักผ่อนหย่อนใจอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยเราก็อยากจะเห็นอะไรเขียวๆที่สำคัญก็อยากจะเดินทางแบบไม่ต้องไกลมากอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับคนกรุงหน่อยนะคะใช่นะครับแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยคนเข้าไปดูแสงสีเสียงกันเยอะนะไปดูแสงสีเสียงกันเยอะแล้วก็โอ้ต่อคิวอะไรกันแน่นขนาดเลยทีเดียวอันนี้หลังปีใหม่แล้วนะครับการไฟฟ้าเขาก็มีการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะ
มอบความสุขให้กับประชาชนก็เหมือนของขวัญปีใหม่ละครับที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกสุขสบายมีความผาสุกแล้วก็มีความสงบสุขในจิตใจผาสุกเนี่ยเขาใช้กับจิตใจนะผาสุกแปลว่าสงบร่มเย็นแต่ถ้าความสุขคือความไม่เป็นทุกข์ความไม่เดือดร้อนนะครับเอามาดูต่อครับงานเทศกาลแสงสีเสียงจากแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยครับคุยพูดคุยกันต่อกับท่านรองผู้ว่าครับครับท่านรองผู้ว่าครับครับผมครับเมื่อสักครู่ครับเชิญต่อเลยครับครับที่มาที่ไปนะครับความสำคัญในการจัดงานแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยเนี่ยนะครับครับก็ปัจจุบันเนี่ยการฟ้านครหลวงนะครับก็มีการบูรณะอาคารหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาคารที่มีอายุยาวนานเลยนะครับประมาณ106ปีนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าไทยเลยนะฮะในช่วงทุกแรกๆเนี่ยนะก็จะเป็นกิจการที่ดำเนินการโดยชาวต่างชาตินะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยก็ถูกโอนครับแล้วก็มาเป็นการไฟฟ้านครหลวงในยุคหลังครับซึ่งอาคารหลังนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นนะในบริเวณแห่งนี้เนี่ยก็เป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าแห่งของประเทศไทยด้วยนะค่ะนะฮะในบริเวณนี้ดังนั้นการไฟฟ้านครหลวงก็มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะอนุรักษ์อาคารแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้นะครับในเรื่องของพัฒนาการประวัติศาสตร์ของการพัฒนาเรื่องกิจการไฟฟ้าไทยตั้งแต่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกเลยนะครับเพราะว่ากิจการไฟฟ้าไทยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่นู้นเลยนะครับ 2,427 เลยนะครับโอ้ครับนานมากตอนในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็ท่านจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีท่านเจิมแสงชุโตเนี่ยก็ได้นำเข้ามาทดลองใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับนะครับในช่วงนั้นแล้วก็มีการมาทดลองใช้นะครับแถวโรงทหารม้ากระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนี่นะครับจากนั้นก็มีการต่อไฟฟ้าเข้าไปใช้ในพระที่นั่งจักรกีมหาปราสาทในช่วงแรกเลยนะครับพอใช้งานได้ดีเนี่ยก็มีการเรียกอะไรฮะให้สัมปทานกับบริษัทต่างชาติเพื่อเข้ามาดำเนินการนะครับตั้งแต่พ.ศ.นั้นฮะหลังจาก2435เป็นต้นมาครับนะครับช่วงแรกๆก็จะมีกิจการไฟฟ้าเป็นบริษัทที่รับสัมปทานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามกันไปในหลายครั้งนะครับจนมาถึง2501นะครับก็มีการโอนเข้ามาเป็นของรัฐบาลมีการจัดตั้งการไฟฟ้านครหลวงซึ่งมีการรวมโรงไฟฟ้าที่บริเวณแห่งนี้กรุงเทพกับโรงไฟฟ้าสามเศษเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นในจุดนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นมาเป็นไปมีประวัติศาสตร์นะครับในบริเวณแห่งนี้มากพอสมควรสำหรับเรื่องไฟฟ้านะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับในการนำไฟฟ้ามาใช้ในการพัฒนานะครับในการจ่ายไฟฟ้าให้กับในเมืองหลวงนะครับแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะครับในจุดนี้เนี่ยก็ยังมีการให้บริการในเรื่องรถรางไฟฟ้าด้วยนะครับในปีพ.ศ. 2436เนี่ยนะครับนั้นก็จะเป็นเรื่องนะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ไฟฟ้าในบริเวณสถานสำคัญมีกิจการรถรางไฟฟ้านะครับในการดำเนินหรือในแนวนโยบายของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะ อนุรักษ์ความเป็นมาเป็นไปนะครับในเรื่องของการกิจการไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นในครั้งนั้นเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับช่วงแรกๆใช้แกลบนะฮะค่ะใช้แกลบในการที่จะมาเรียกต้มน้ำให้เป็นไอน้ำแล้วก็ไปหมุนกังหันนะครับเพื่อผลิตไฟฟ้าในบริเวณแห่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาเป็นไปนะครับพอเราตัดสินที่จะอนุรักษ์อาคารแห่งนี้แล้วเนี่ยนะครับส่วนที่เราจะจัดแจงนะครับณขณะนี้เนี่ยนะครับเราพยายามจะสร้างเป็นปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งอาคารบริเวณแห่งนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับเป็นอาคาร3ชั้นนะครับซึ่งภายในบริเวณอาคารเนี่ยเราก็จะจัดแบ่งเป็น3โซน3ชั้นเลยนะครับครับโซนที่1เนี่ยชั้นที่1เนี่ยเราจะจัดเป็นลักษณะของเรียกฮะไฟฟ้าแบบที่มันเป็นทันสมัยในยุคปัจจุบันนะครับอนาคตก็จะเป็นสมาร์ทเมโทรครับเป็นไฟฟ้ายุคอัจฉริยะแห่งอนาคตนะครับส่วนชั้นที่2เนี่ย
เราจะจัดเป็นกิจกรรมในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปของการไฟฟ้านครหลวงครับส่วนชั้นที่3เนี่ยก็จะย้อนอดีตนิดนึงนะครับว่าเริ่มต้นประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรอันนี้เป็น3โซน3ชั้นที่เราจะจัดให้มีขึ้นในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับซึ่งจะเสร็จสิ้นสามารถให้ประชาชนเข้าชมได้เนี่ยในปี2568ครับนะครับจะใช้เวลาอีกปีเศษเกือบ2ปีนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการจัดงานคล้ายๆจัดงานเฉลิมฉลองเป็นการเปิดตัวว่ามีการจะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นแล้วก็มีการจำลองนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองนะครับให้มาอยู่ในบริเวณงานที่บริเวณการไฟฟ้าวัดเรียบครับตรงนี้เวลาจำลองแล้วเนี่ยนะครับภายในอาคารจำลองก็จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปของกิจการไฟฟ้าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับครับนะฮะรวมทั้งรอบๆเนี่ยเราก็จะมีคล้ายๆเป็นเวทีเป็นแลนด์มาร์คในการที่จะจัดแสดงแสงสีเสียงนะครับบริเวณรอบๆอาคารด้านหน้าอาคารอนุรักษ์แห่งนี้นะครับที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์แสงต่างๆเหล่านี้ก็จะน่าตื่นตาตื่นใจนะพร้อมเขาเรียกอะไรเป็นคล้ายภาพยนตร์สั้นๆนะฮะที่แสดงประวัติความเป็นมานะฮะแล้วก็มีแสงสีเสียงนะครับอันนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจในช่วงของช่วงการเปิดงานนะครับซึ่งเราจัดมาตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2565นะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดในวันที่8มกราคม2566ครับนะครับก็เหลืออีกประมาณสัก3วันนี่เองนะฮะนะครับตั้งแต่วันที่เนี่ยนะฮะจนถึงวันที่8นะครับโดยเฉพาะในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีการแสดงนะฮะจากโรงเรียนนะฮะเช่นการแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการครับเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับมีการแสดงเรื่องการต่อสู้ด้วยอาวุธไทยสมัยโบราณจากศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมนักกีฬาไทยวัดราชบพิตรมีการแสดงโขนนะครับจากโรงเรียนสวนกุหลาบซึ่งช่วงเวลาการแสดงจะอยู่ในช่วงประมาณ 17:00 นถึง 22:00 นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจรวมทั้งยังมีเรื่องของการออกร้านนะครับชิมช็อปนะครับของร้านอาหารชื่อดังในโซนย่านพระนครแห่งนี้นะครับครับก็เท่ากับว่างานนี้จะจัดขึ้นไปจนถึงวันอาทิตย์ที่8มกราคมนะครับไฮไลท์ของงานนะครับนอกจากแสงสีเสียงแล้วข้าวของเครื่องกินของใช้ที่มีการนำไปจัดแสดงจากผู้ประกอบการ SME แล้วนะครับสถานที่ที่จัดเนี่ยช่วยย้ำอีกทีว่าอยู่ที่ไหนครับแล้วก็เริ่มงานเปิดเมื่อไหร่ฮะช่วงเวลาช่วงเวลา 17:00 นครับถึง 22:00 นนะฮะของทุกๆวันครับนะครับจนถึงวันที่8มกราคมวันอาทิตย์นี้ครับนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ผมเรียนตอนต้นครับนะฮะครับสถานที่ตรงนี้บริเวณสถานที่เนี่ยนะครับอยู่บริเวณที่ทำการการไฟฟ้าเขตวัดเลียบซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระลูกล้อหนึ่งนะฮะตรงสะพานพุทธนะฮะครับนะครับตรงนั้นก็อยู่ติดกับเขาเรียกอะไรฮะวัดเรียบฮะวัดราชบุรณะอ๋อวัดเรียบราชบุรณะตรงนั้นจะมีพระปรางที่เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดหนึ่งที่สวยงามมากมีการประดับไฟอย่างสวยงามในช่วงค่ำคืนซึ่งก็จะติดรั้วจะติดกับอาคารที่แสดงนิทรรศการแห่งนี้เลยนะครับครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับวันที่8มกราคมก็จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการแสดงงานแสงสีเสียงจากแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยครับเอาล่ะครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฟังทางบ้านไหมครับก็ฝากท่านผู้ชมประชาชนทางบ้านที่รับฟังอยู่นะครับคืองานนี้เนี่ยนะครับถ้าสละเวลาสักนิดหนึ่งนะฮะไปเที่ยวชมบริเวณแห่งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินในการท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ฮะก็ฝากงานนี้นะครับอยู่ในเส้นทางการชมงานนะผมคิดว่าถ้าลองเข้าไปชมเรื่องแสงสีเสียงหรือนิทรรศการเนี่ยเราก็จะได้สัมผัส อดีตนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยว่าเรามีไฟฟ้าใช้มายาวนานมากนะครับตั้งแต่ร้อยกว่าปีเศษนะครับแล้วก็มีการพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันอันนี้ก็จะทำให้ความ
ก็เรียกแหละการรับรู้ความภาคภูมิใจในการพัฒนากิจการไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศนะฮะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความภูมิใจนะผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยถ้าได้สัมผัสโดยเฉพาะในช่วงของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับก็น่าสนใจมากนะก็เรียนเชิญทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอเรียนเชิญเข้ามาร่วมงานในช่วงนี้เพราะว่าใกล้จะปิดงานแล้วนะครับครับอีกครั้งนึงถ้าไปเจอกันก็คือในปี68เลยนะครับโอ้ครับครับนี่ก็คือการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นี่ก็ทะลุมาปีใหม่แล้วนะครับเราก็ยังจัดงานอยู่นะครับเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวนะครับอย่าลืมไปเยี่ยมไปชมงานนี้กันนะครับจัดถึง8มกราคมตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 22:00 น.ที่อาคารพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคาร1การไฟฟ้านครหลวงอยู่ที่แถบวัดเลียบราชวัดราชบูรณะนะครับเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากครับที่มาพูดคุยกันครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านสมศักดิ์บำรุงวัฒน์นะครับรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับใครที่พลาดไปชมแสงสีเสียงช่วงปีใหม่เนี่ยโอ้ยกลับไปต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างจังหวัดยังไม่ตกขบวนนะครับยังมีอีก3วันสุดท้ายงานนี้ได้ค่ะโค้งสุดท้ายนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยค่ะครับไปเที่ยวงานสำหรับงานเทศกาลแสงสีเสียงและแสงแรกแห่งสยามสู่พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยนะครับจัดขึ้นโดยการไฟฟ้านครหลวงครับเอาละครับมาดูประเด็นข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการพูดคุยกันมา 2-3 วันแล้วนะครับว่าจีนเนี่ยเขาจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางท่องเที่ยวออกจากประเทศของเขาได้ไปยังประเทศต่างๆก็จะเริ่มต้นเนี่ยดีเดย์8มกราคมนี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันวันนี้วันที่5แล้วอีก3วันนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยกระจายตัวออกสู่ประเทศต่างๆนะครับประเทศไทยคือหนึ่งในจุดหมายที่เขาจะมาท่องเที่ยวคำถามอยู่ที่ว่าแล้วมาตรการด้านสาธารณสุขของเราเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วหรือยังนะครับซึ่งวันนี้เองครับก็จะมีหลายฝักหลายฝ่ายครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขนำโดยกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องของการท่องเที่ยวต้องดูว่าแรงงานเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมแท็กซี่อะไรพวกนี้พร้อมหรือไม่ผู้ที่รับผิดชอบคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนามบินเครื่องบินมาลงแล้วแอร์อัดไหมดูแลเรื่องของกระเป๋าไม่ใช่ให้กระเป๋าล่าช้ารอเป็นชั่วโมงตรงนี้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ดูแลก็จะมาประชุมรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศด้วยอันนี้ดูแลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการดูแลคนไทยในต่างประเทศและอื่นๆที่เกี่ยวกับสักต่างประเทศ4ฝ่ายนี้วันนี้เขาจะมาหารือกันเพื่อที่จะได้มีมาตรการในการดูแลผู้ที่จะเดินทางมาจากจีนนะครับหลังจากจีนเนี่ยมีการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19ตั้งแต่วันที่8มกราคมเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศและก็จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยนะครับประเด็นที่หารือแน่นอนครับเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของความพร้อมของท่าอากาศยานเรื่องของการขอรอรับวีซ่ากับนักท่องเที่ยวจีนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงเป็นนัดแรกครับก็มีท่านรองนายกอนุทินนะฮะนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานเพื่อที่จะหามาตรการที่เหมาะสมในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้หลักการแพทย์การสาธารณสุขเป็นตัวตั้งให้กรมควบคุมโรคเป็นแม่งานไปวางแผนมาเลยครับเรื่องของการจัดสมดุลทั้งสุขภาพแล้วก็เศรษฐกิจสุขภาพต้องเดินหน้าควบคู่กับเศรษฐกิจนะครับไปควบคู่กันยังไงก็ตามจากการหารือจากคณะกรรมการวิชาการตามพ.ร.บ.โรคติดต่อปี58ก็เห็นพ้องตรงกันนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 อันนี้เป็นไปตามคาดไม่เกินความคาดหมายระบบแพทย์ไทยสามารถบริหารจัดการได้นะครับระบบสาธารณสุขรับมือโควิดได้นะครับด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์ทเรศกฤษณัยรวิบงก็บอกว่าตอนนี้นะครับได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือว่า EOC กรมควบคุมโรคแยกผู้ป่วยโควิดไทยแล้วก็ต่างชาติเพื่อเทียบสัดส่วนการเพิ่มขึ้นรวมถึงติดตามเรื่องสายพันธุ์ของเชื้อต่างๆให้มากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมท่านบอกว่าโอ้ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเดิมทำงานอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ทำงานเพิ่มมากขึ้นละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังพบว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศก็เป็นสายพันธุ์เดิมนะครับแล้วก็จะมีการสรุปข้อมูลทุกสัปดาห์พร้อมคาดการณ์3เดือนแรกนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 300,000 คนซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ5ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด 300,000 คนนี้รวมหมดทั้งไทยจีนยุโรปอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับก็พูดง่ายๆแหละกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงว่าพร้อมแล้วที่จะรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยฮะแล้วก็ยืนยันว่าต้อนรับแบบไม่มีการแบ่งแยกเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันนะคะ
นอกจากนี้ก็มีการเตรียมนะคะที่จะเสนอในการประชุมที่จะหารือร่วมกัน4กระทรวงนี้แหละนะเสนอทางด้านสาธารณสุขนะคะโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าเตรียมและที่จะบอกในที่ประชุมว่าเราอ่ะจะให้ตั้งกฎกติกามาว่าก่อนเข้าประเทศไทยก็จะดูว่าฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย2เข็มหรือเปล่าแล้วก็มีอาการป่วยทางเดินหายใจไหมควรเลื่อนการเดินทางและรักษาให้หายก่อนเพื่อลดการแพร่โรคไหมนะคะรวมถึงแนะนำค่ะให้ซื้อประกันสุขภาพเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยอะค่ะส่วนมาตรการขณะพำนักในประเทศไทยก็จะมีคำแนะนำให้ผู้เดินทางป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนะคะหากมีอาการทางเดินหายเกี่ยวกับทางเดินหายใจให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK แล้วก็หากมีอาการป่วยรุนแรงก็ไปตรวจสถานพยาบาลสถานที่รักษาพยาบาลได้เลยกรณีเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วล่ะแล้วก็ปลายทางมีนโยบายตรวจคัดกรองก่อนเข้าประเทศแนะนำให้พักในโรงแรมที่มีสัญลักษณ์ชานะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่รับรองคุณภาพโดยททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะชาหรือชาพลัสชาแล้วก็ชาพลัสใช่ค่ะก็จะมีการตรวจบริการหาเชื้อโควิด-19 โดยสถานพยาบาลที่รับการรับรองมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนจะออกจากประเทศไทยนอกจากนี้ก็ยังมีการแนวทางในการเฝ้าระวังโรคของกลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศที่มีอาการทางเดินหายใจโดยให้ได้รับการตรวจด้วย ATK แล้วก็PCR จะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์โรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขึ้นมาด้วยส่วนกรณีผู้เดินทางจากต่างประเทศพร้อมทั้งเพิ่มกลไกการรายงานสถานการณ์ผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมโรคนะคะก็คือเอาดิจิทัลเข้ามาดูแลด้วยนะคะเน้นจำนวนนักท่องเที่ยวและผลการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจที่สนามบินเลยกำหนดเกณฑ์สำหรับการปรับมาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อในอัตราสูงหรือพบเชื้อกลายพันธุ์ขึ้นมารวมถึงเฝ้าระวังและตรวจติดแล้วตรวจเชื้อโควิด-19 ในน้ำเสียจากเครื่องบินด้วยค่ะครับมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันต่อนะครับมาดูประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวกันก็เชื่อกันว่าในไตรมาสแรกเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ย 300,000 กว่าคนนะครับคุณยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเนี่ยอันนี้เขาคาดการณ์นะครับ คิดไปก่อนว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยมาสู่ไทยเนี่ย3เดือนแรกของปี2566ก็คือมกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยอย่างน้อยๆนะตีไว้เลย 300,000 คนเดือนละแสนได้มั้ยเดือนละแสนได้เป็นเดือนละแสนนะอันนี้คือการคาดการณ์ของเขาพูดง่ายๆฝันไว้ก่อนส่วนไปให้ถึงนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่เราเชื่อว่า 300,000 คนแน่นอนนะครับซึ่งเมื่อปีที่แล้วเอาไปเทียบกับปีที่แล้วก่อนปีที่แล้วเนี่ยปี65เนี่ยก็มันจะอยู่ที่ประมาณ 274,000 คนนะครับปีนี้ก็น่าจะมากกว่าปีที่แล้วเพราะเขาบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยพระเอกทางด้านเศรษฐกิจของปีนี้ยังไงก็คือการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวแล้วก็เศรษฐกิจที่จีนเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวอีกอย่างนึงคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่จีนก็จะมาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยตอนนี้เนี่ยข้อจำกัดเรื่องการบินต่างๆเนี่ยก็มีการลดลงไปแล้วนะครับเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายนะครับนอกจากเครื่องบินแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาทางบกด้วยนะครับเช่นทางเชียงแสนทางหนองคายเนี่ยมากับรถไฟความเร็วสูงนะครับก็เห็นว่าการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยควรเนี่ยก็พูดกันเหมือนกันเลยควรใช้แนวทางที่ปฏิบัติเหมือนกันกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆไม่เลือกปฏิบัติแต่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยของประเทศและคนไทยและไม่เสี่ยงต่อการไประบาดซ้ำนะครับมีการเตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นพร้อมเน้นมาตรการในการป้องกันตนเองแนะนำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตม.เจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจอะไรต่างๆรีบไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นกันก่อนเลยครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอติดแล้วค่อยไปรับนะฮะไปรับกันก่อนเลยครับสำหรับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้วก็นำมาตรการชาเนี่ยกลับมาใช้อย่างเข้มข้นเพราะตอนนี้เราก็เห็นชาเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าเข้มข้นหรือเปล่าตั้งเอาไว้ตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วได้มีการตรวจสอบแล้วก็ได้มีการตรวจวัดอะไรกันหรือไม่อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะถามสังคมเหมือนกันว่าเพราะสัญลักษณ์แปะแล้วก็คือแปะเลยไงแปะแล้วแปะเลยแล้วมีการประเมินกันไหมใช่อันนี้ไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบนะครับก็จะต้องมีเรื่องของบุคลากรเพียงพอต่อการเดินทางให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คาดว่าครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า25ล้านคนหลังจากจีนเปิดประเทศนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ดีสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือแนวปฏิบัติเนี่ยควรจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
เหมือนกับนักท่องเที่ยวชาวอื่นๆเหมือนเราจะไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเขาต่อแถวเรียงกันหมดเลยอุ้ยแถวนี้ไปได้เร็วแต่คนไทยต้องมาต่อแถวนี้เป็นพิเศษเฉพาะคนไทยนะแถวนี้นะถ้าต่อแล้วเนี่ยมันเร็วเนี่ยเราก็จะไม่ว่าแต่ต่อแล้วโอ้ขั้นตอนมันเยอะวุ่นวายแต่ละคนใช้เวลานานกว่าเดิมเราก็ดูออกแล้วนะคะว่าเอ้ยไม่ละเอียดกับเราจังประมาณนี้มนุษย์ทุกคนจะมีความรู้สึกว่านี่มันคือการเลือกปฏิบัติแล้วเขาก็จะไม่ได้รู้สึกเรื่องของความสะดวกสบายในการท่องเที่ยวมาเที่ยวไม่สนุกแล้วอ่ะเออแล้วอย่าลืมนะฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเขาจำภาพจำพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่มาเที่ยวพอเขาไม่มาเที่ยวปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลับมาเนี่ยไม่มีแล้วนะเออเหมือนเราไปเจอความไม่ประทับใจในประเทศใดประเทศหนึ่งผมถามว่าคุณจะกลับไปไหมไม่ซ้ำแน่นอนไม่มีทางกลับแน่นอนดังนั้นเนี่ย first impression ความประทับใจในการที่จะเจอกันแวบแรกเนี่ยสำคัญคเราต้องดูแลเขาให้เหมือนญาติมิตรอย่าไปเพิ่มอุปสรรคจริงอยู่เรื่องของเชื้อเรื่องของสาธารณสุขก็จำเป็นแต่เราควรที่จะวางมาตรการต่างๆเนี่ยที่จะทำให้การอำนวยความสะดวกอะดีมากยิ่งขึ้นเรารู้แล้วว่าจะมีคนมาเยอะก็เปิดพื้นที่เยอะๆเพิ่มบุคลากรแล้วก็เพิ่มแนวทางมาตรการในการที่จะกักกันหรือดูแลอะไรกันเนี่ยให้มันเหมาะให้มันสมขอความร่วมมือเขาได้ใช่อย่าทำให้สะดุดติดขัดไม่อย่างนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่กลุ่มหลักของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปเที่ยวประเทศอื่นกันค่ะนะอันนี้ก็ต้องเป็นการสร้างความประทับใจคือประเทศไทยมีดีอยู่แล้วแต่ว่าด่านหน้าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญว่าจะดูแลและต้อนรับเขาอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยตลอดไปนะอันนี้คือสิ่งที่ภาคฝากฝั่งเอกชนเนี่ยเขาก็จับตามองคือเขาก็คิดแต่ว่าการที่คิดแล้วเนี่ยภาครัฐเนี่ยก็ต้องขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวช่วยเขาด้วยเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจประเด็นระหว่างประเทศกันครับประเทศไทยเนี่ยจะอยู่เป็นประเทศเดียวในโลกไม่ได้นะครับเราจะต้องแสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาเซียนกลุ่มเอเปกค่ะแล้วก็กลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีความตกลงหุ้นส่วนกันนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของสภาพเศรษฐกิจดูแลเรื่องของสังคมดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องของความมั่นคงครับวันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับ EU ครับแหมชื่อค่อนข้างยาวเดี๋ยวช่องหน้าเรามาทำความรู้จักกับกรอบความตกลงนี้กันครับกับกระทรวงการต่างประเทศโดยอธิบดีกรมยุโรปนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กลับมาแล้วกับรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีเสาร์แรกของปีนี้พบกับนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดคุยแบบเป็นกันเองในประเด็นรัฐบาลส่งความสุขปีใหม่2566ให้ประชาชนติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมรับชมออนไลน์ Facebook Radio Thailand Live ห้ามพลาดหลังเคารพธงชาติ 8:00 น.เสาร์ที่7มกราคมนี้ดูออกไหมลูกดูออกสิคะคุณแม่เฮ้ยสมัยเนี้ยดูยากอ่ะใช่แล้วครับลักษณะของผู้ติดยามีด้วยกัน2แบบแบบแรกคือติดลึกพอจะดูออกสังเกตได้และแบบที่2ติดแบบผิวเผินดูยากแทบจะดูไม่ออกไม่ต้องกังวลใจไปเพราะถึงจะสังเกตยากแต่คนที่อยู่ใกล้ชิดสังเกตได้เราขอสนับสนุนให้ทุกครอบครัวดูแลใส่ใจให้ความรักความเข้าใจกันเพื่อป้องกันการข้องเกี่ยวยาเสพติดRun. อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับไฟฟ้าลัดวงจรหนึ่งในสาเหตุอันดับต้นๆของอัคคีภัยเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวแต่เราป้องกันได้โดยเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมอกติดตั้งระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเปลี่ยนสายไฟที่เก่าและขาดงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน
และไม่ใช้ไฟฟ้าเกินกำลังใส่ใจป้องกันทุกนาทีเพื่อทีวีที่ปลอดภัยหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์พันนาฬิกา32นาทีนะครับช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูเรื่องต่างประเทศกันบ้างนะครับเราทราบกันดีนะครับคนเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนต้องมีฝูงต้องมีสังคมเหมือนกันครับประเทศไทยจะอยู่เป็นประเทศเดียวในโลกเนี่ยไม่ได้ครับเราจะต้องมีการคบค้าสมาคมกับประเทศต่างๆนะครับต้องมีการรวมกลุ่มจับกลุ่มกันด้วยการที่จะยึดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจยึดผลประโยชน์ทางสังคมยึดผลประโยชน์ทางความมั่นคงก็สุดแท้แต่จะต้องมีการรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มกันเนี่ยก็จะต้องมีกรอบความตกลงเหมือนกันเป็นกติกาเอาไว้ว่าเราจะทำอะไรยังไงต่อไปนะครับกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทยกับสหภาพยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราจะคุยกันแต่ในอาเซียนพอพอกในอาเซียนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นทวีปหนึ่งแต่ถ้าไทยไปคุยกับ EU แล้วมีกรอบความตกลงเหล่านี้ไปด้วยเนี่ยมันก็จะสร้างความสัมพันธ์ความตกลงอะไรได้มากยิ่งขึ้นนะครับเชื่อมกันไปอีกกรอบความตกลงนี้คืออะไรและสำคัญกับไทยยังไงครับพูดคุยกันในประเด็นนี้กับท่านอธิบดีกรมยุโรปท่านอาศิมามณีครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอธิบดีคะอยากให้พูดถึงความตกลงนี้ค่ะกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทยสหภาพยุโรปค่ะมีตัวย่อว่า PCA สัมพันธ์ต่อความสัมพันธ์ไทยกับ EU ยุคใหม่อย่างไรบ้างคะครับขอบคุณครับก็ขอเรียนว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมปี2565ที่ผ่านมานะครับในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน EU สมัยพิเศษที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมครับครับไทยและสหภาพยุโรปก็ได้ร่วมกันตกลง PCA นะครับก็ถือว่าการลงนามความตกลงนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งนะครับในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ EU นะครับตั้งแต่ปี2521นะครับที่ EU มาจัดตั้งคณะผู้แทนที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็แสดงว่า EU เขาให้ความสำคัญกับประเทศไทยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับการที่ประเทศ EU ได้ลงนามความตกลง PCA ระหว่างนี้ก็คือการเปิดตลาดใหม่ของความร่วมมือไทย EU ที่มีความแน่นแฟ้นและก็ลงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะขอถือการนี้เล่าภูมิหลังสั้นๆนะครับของการจับความตกลง PCA นะครับจริงๆแล้วความตกลง PCA เนี่ยไทยกับ EU เราได้เริ่มเจรจาตั้งแต่ปี2547แล้วนะครับแล้วก็เคยเจรจาจนบรรลุผลแล้วในปี2556ครับนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีกระบวนการก็ได้หยุดงักไปว่าสถานการณ์การเมืองของไทยนะครับในปี2557ถ้าเราจำกันได้ครับต่อมาพอปี2562ครับประเทศไทยมีการเลือกตั้งนะครับ EU ก็เลยกลับมาเดินหน้าความสัมพันธ์กับไทยอย่างเป็นรูปแบบครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็นำความตกลงเนี่ยที่ได้คุยกันไว้เมื่อปี56เนี่ยกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการรวบรวมประเด็นใหม่ๆนะฮะที่สะท้อนถึงพัฒนาการสำคัญระดับโลกที่ทั้งไทยและ EU ให้ความสำคัญเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการค้าดิจิทัลครับส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสตรีและเด็กนะครับซึ่งการเจรจารอบใหม่เนี่ยใช้เวลาเจรจากันทั้งหมด2ปีครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี63ถึงกรกฎาคมปี65จนทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุสำเร็จในการเจรจาแล้วก็ได้มีการลงนามไปในวันที่14ธันวาคมนะครับซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะท่านดอนประมัดวินัยก็เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามนะครับร่วมกับทางฝ่าย EU นะฮะก็จะมีนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กครับซึ่งตอนนั้นนะเขาดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรปนะฮะก็รวมถึงนายโฮเซ่บอเรลรองประธานคณะกรรมการยุโรปซึ่งก็เปรียบเหมือนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของ EU นะเป็นผู้ลงนามไปนะครับซึ่งนายกประยุทธ์จันทร์โอชานี่ท่านก็เป็นสื่อพยานนะครับฝ่ายไทยนะครับในขณะที่ฝ่าย EU ก็จะมีเป็นประธานคณะมนตรียุโรปครับร่วมกับประธานคณะกรรมการยุโรปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยค่ะนี่ก็เป็นความข้อมูลภูมิหลังของตกลงนี้ครับค
ครับนี่ก็คือเรื่องของความเป็นมานะครับของกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปนะครับตัวย่อก็คือ PCA ครับท่านครับขออภัยนิดนึงครับพอดีสัญญาณโทรศัพท์ค่อนข้างที่จะมีเสียงที่ขัดข้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายไปแล้วก็พูดคุยกับท่านต่อในประเด็นนี้นะครับเรื่องของ PCA นะครับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือรอบด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปอันนี้ต้องขอให้ฟังชัดๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็บางทีถ้าเกิดฟังผ่านๆเนี่ยอาจจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราอยากจะปูพื้นให้ทุกท่านได้เข้าใจว่ากรอบความตกลงนี้มันเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็คือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่ากลุ่มสหภาพยุโรปไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นทั้งกลุ่มการที่เราไปมีความตกลงกับเขาทั้งกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องมองเหมือนกันว่ามันจะต้องมีการได้และการเสียทุกอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์เสมอไปมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของการต่างตอบแทนอาจจะเป็นเรื่องของภาษีอาจจะเป็นเรื่องของการนำเข้าส่งออกอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฉายภาพให้เห็นกันต่อไปครับว่าความสำคัญของกรอบความตกลงนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับตอนนี้ท่านอธิบดีกลับมาแล้วครับท่านอธิบดีครับถ้าเราจะพูดถึงกรอบความตกลงความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านไทยกับสหภาพยุโรปหรือว่า PCA เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับ FTA หรือว่า Free Trade Area นะครับระหว่างไทยกับ EU ครับครับถ้าจะถามถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างไทยระหว่าง PCA กับ FTA เนี่ยนะครับก็อยากจะขอเรียนว่า PCA เนี่ยก็จะเป็นการกำหนดแผนความร่วมมือนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ในปฏิบัติที่ดีระหว่างกันซึ่งรวมถึงเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับด้านการค้าด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่า PCA นี่ก็จะเป็นเอกสารที่รับประกันว่าไทยเนี่ยมีค่านิยมและแนวทางการยกระดับมาตรฐานต่างๆเนี่ยที่สอดคล้องกับ EU นะครับก็จะเป็นเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและมาตรฐานที่เหมาะสมด้านการค้าการลงทุนระหว่างภาคเอกชนระหว่างการเท่าเทียมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการเท่ากับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่าย EU นะครับว่าไทยเนี่ยมีมาตรฐานการค้าที่ได้อยู่ในระดับที่เท่าเทียมกับ EU นะครับก็จะทำให้ฝ่าย EU ไม่เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็พร้อมที่จะเปิดการเจรจา FTA กับประเทศไทยต่อไปครับครับแสดงว่า PCA เนี่ยคือเมื่อมาตรฐานการทำงานแล้วก็เป็นมาตรฐานหลักจริยธรรมเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการส่งออกปลอดภาษี FTA แบบนั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับผมขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการที่เรามี PCA กับ EU นะครับก็สามารถสรุปสั้นๆได้ประมาณ5ประเด็นนะครับก็ขอนำเรียนว่าประเด็นแรกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจของไทยนะครับให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็กระแสการพัฒนาของโลกนะครับอันนี้อย่างที่เรียนแล้วว่านี่ก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการไปสู่การรื้อฟื้นการเจรจา FTA ไทย EU ต่อไปนะครับผลประโยชน์ประเด็นที่2ก็คือเป็นการเพิ่มการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับจาก EU ในด้านต่างๆให้กับไทยนะครับแล้วก็ทำให้ไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงเงินทุนนะครับในด้านการวิจัยแล้วก็รวมทั้งเรื่องโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถต่างๆของ EU ได้นะครับประเด็นที่3เนี่ยก็จะเป็นโอกาสให้ไทยเนี่ยได้สามารถนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ คือเราไม่ได้รอรับจากฝ่าย EU ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็มีสาขาที่เราสามารถไปนำเสนอกับฝ่าย EU ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันสุขภาพทั่วหน้าครับซึ่งเป็นประเด็นที่ยอมรับกันว่าไทยมีจุดแข็งในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็ยังเป็นการสะท้อนค่านิยมร่วมกันว่าไทยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดแล้วก็สามารถไว้ใจได้ของ EU นะครับผ่านการยึดถือค่านิยมที่เป็นสากลร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นผลประโยชน์คร่าวๆของความตกลง PCA นะครับค่ะเรามีการพูดคุยการเจรจา PCA ที่แตกต่างจากครั้งอื่นๆยังไงบ้างคะครับก็คือการเจรจาครั้งนี้ก็มีความท้าทายหลายประเด็นนะครับค่ะก็คือจริงๆแล้ว PCA นี่มัน รวบรวมประเด็นสาขาความร่วมมือระหว่างไทย EU รอบด้านในทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมรวมทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการทำประมงที่ผิดกฎหมายนะครับคือการต่อต้านการประมง IUU นะครับครับก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เรามีความร่วมมือกับ IUU อยู่แล้วนะครับเป็นทั้งประเด็นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ดิจิทัลระบบอาหารที่ยั่งยืนอะไรเป็นต้นนะครับครับประเด็นการเจรจานะครับประเทศไทยก็ยึดถือว่าจะต้องเจรจาให้อยู่ในขอบเขตที่ฝ่ายไทยสามารถปฏิบัติได้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องไม่ยอมให้มีการบีบบังคับให้ไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยทันทีใดๆนะครับ
อันนี้ก็เป็นจุดยืนของไทยในการเจรจานะครับคือเราจะเจรจาบนพื้นฐานของความที่จะต้องไม่เสียเปรียบนะฮะฝ่าย EU นะครับครับพูดง่ายๆนอกจากประเด็นรัฐบาลที่มีความท้าทายแล้วเนี่ยนะครับรูปแบบการเจรจาก็ค่อนข้างจะท้าทายเช่นกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่ในช่วงของโควิดนะครับดังนั้นการเจรจาเกือบ 100% เลยเนี่ยเราต้องทำผ่านการประชุมออนไลน์นะครับทำให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถมาเจรจากันได้แบบซึ่งหน้านะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงเนี่ยเนื่องจากTCA เนี่ยมันครอบคลุมทุกสาขาทุกมิตินะฮะทำให้มีหน่วยงานต่างๆของไทยเนี่ยเกี่ยวข้องจำนวนมากนะครับรวมกว่าทั้งหมด55หน่วยงานเลยนะครับก็ทำให้ฝ่ายไทยและ EU เนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากในการเจรจาเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จนะครับแต่ว่าแน่นอนเรามีความมุ่งมั่นนะครับในที่สุดก็สามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆดังกล่าวมาแล้วก็ทำให้การเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายครับครับการเจรจาบรรลุผลแล้วลงนามกันหรือยังครับลงนามแล้วครับแต่ในขั้นตอนต่อไปก็คือจะต้องมีการนำเข้าสภานะครับเพื่อให้ความเห็นชอบนะครับให้สัตยาบันนะครับแต่ก่อนที่จะนำเข้าสภาเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมรับฟังความเห็นจากประชาชนเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะครับเพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมนะครับเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับเนี่ยหน่วยงานต่างๆจะได้พร้อมที่จะดำเนินการตามพันธะกรณีต่างๆครับครับอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับการที่จะออกเรื่องอะไรออกมาเนี่ยก็จะต้องฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาชั่งน้ำหนักดูถ้าเกิดมันมีปัญหาประเด็นอะไรที่น่าสงสัยหรือว่าเขาขอจะให้แก้ไขเนี่ยเราก็จะได้มีการดำเนินการต่อไปนะครับแต่แน่นอนครับในประเด็นนี้เนี่ยเรานึกถึงคำนึงถึงประโยชน์ชาติประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะครับพอพูดถึงเรื่องของประโยชน์ชาติประโยชน์ส่วนรวมแล้วเนี่ยอยากจะให้ท่านได้ฉายภาพไปเห็นอีกสักนิดหนึ่งครับเรื่องของประโยชน์ของ PCA ตัวนี้นะครับที่จะมีต่อภาคเอกชนภาคประชาสังคมและคนไทยครับประโยชน์คืออะไรครับครับแน่นอนครับความร่วมมือภายใต้ PCA เนี่ยนะครับก็จะดำเนินการโดยหน่วยงานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยวัตถุประสงค์สำคัญก็คือจะมุ่งเน้นยกระดับการบริหารจัดการในสาขาต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมทั้งจะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบในด้านต่างๆของไทยให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและคนไทยก็จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากความร่วมมือภายใต้ PCA อยู่แล้วนะครับผ่านการที่ทางไทยจะต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้เอื้อต่อการต่างชาติการค้าการลงทุนมากขึ้นนะครับค่ะแน่นอนว่าไทยได้ประโยชน์จาก EU แล้ว EU และรัฐสมาชิกก็จะต้องได้ประโยชน์จากไทยเหมือนกันเขามุ่งหวังอะไรจากเราบ้างอะคะผ่าน PCA ตัวนี้ค่ะแน่นอนครับคือเขามองว่าไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรที่สำคัญนะครับของ EU อย่างที่ผมเรียนแล้วเนี่ยเขาเลือกประเทศไทยเป็นที่แรกที่มาตั้งสำนักงานเมื่อปี2521นะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องการให้เราเป็นพันธมิตรนะครับเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเขานะครับก็ขอเรียนว่าจริงๆแล้ว EU เนี่ยก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญนะของไทยอยู่แล้วนะครับเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะครับการที่มี PCA นี่ก็จะช่วยให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับ EU เนี่ยมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะ เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะครับครับปัจจุบัน EU นี่เขาทำกรอบความตกลง PCA นี้กับประเทศใดในอาเซียนไปแล้วบ้างครับนอกจากประเทศไทยครับคือนอกจากประเทศไทยแล้วนะครับ EU ก็ได้บรรลุการเจรจากรอบความตกลง PCA กับประเทศในอาเซียนแล้ว5ประเทศนะครับก็จะมีอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับทั้งหมดนี้ก็ได้มีการเจรจาเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ว่าบางประเทศก็ยังอยู่ระหว่างการรอลงนามบ้างรอให้สัตยาบันบ้างนะครับอย่างเช่นมาเลเซียนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเจรจา PCA กับ EU เนี่ยเสร็จไปนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งได้มีโอกาสมาลงนามนะครับพร้อมกับไทยเช่นกันนะครับในช่วงการประชุมสุดยอดเช่น EU สมัยพิเศษเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับครับผลประโยชน์ที่เราจะสามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมสำหรับคนไทยล่ะครับว่าพอกรอบความตกลงเนี่ยเสร็จสับเข้าสภาตึ๊ดๆเสร็จแล้วเนี่ยไทยเนี่ยจะได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมจากความตกลงตรงนี้บ้างครับในมุมมองของท่านแล้วฮะแน่นอนครับการค้าการลงทุนนะก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ที่จะเป็นรูปธรรมอีกอันนึงเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถลื้อฟื้นการเจรจา FTA ได้โดยเร็วนะครับครับคือตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีตอนที่ท่านไปประชุมอาเซียน EU ที่บรัสเซลส์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ได้แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองกับผู้นํา EU ทุกประเทศนะครับว่าไทยพร้อมที่จะเจรจาFTA กับ EU นะครับซึ่ง PCA นี่ก็น่าจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การลุกขึ้นการเจรจาดังกล่าวนะครับโด
แล้วก็อีกอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับประโยชน์ที่ชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่เราได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่างๆจาก EU เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่า EU นี่เขาเป็นผู้นำเป็นเรื่องมาตรฐานต่างๆนะครับซึ่งการที่เรามีคอนโทรลพีซีเอกับ EU เนี่ยเขาก็น่าจะถ่ายทอดแนวปฏิบัติต่างๆนะฮะรวมทั้งเรื่องงบประมาณเราสามารถเข้าถึงเงินทุนวิจัยนะครับในสาขาต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจาก EU ได้ครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่น่าจะเป็นรูปธรรมนะครับค่ะนะครับถือว่าเป็นงานหนักข้ามปีกันเลยนะฮะสำหรับกระทรวงการต่างประเทศหลังจากที่เสร็จการประชุมเอเปก2022ไปแล้วก็มีงานต่อมาเรื่อยๆกระทรวงการต่างประเทศถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่หัวเรือหลักเลยนะฮะเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหนักใจบ้างไหมครับก็ไม่หนักใจครับเพราะที่ผ่านมานะครับเราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยนะครับจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ผมเรียนแล้วนะครับ PCA เนี่ยมีหน่วยงานทั้งในกระทรวงและนอกกระทรวงมีส่วนร่วมถึง55หน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานก็ได้รับให้ความสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศอย่างเต็มที่นะครับในการเจรจาต่อความตกลง PCA นะครับเป็นวัตถุประสงค์ร่วมกันให้การเจรจาเนี่ยบรรลุผลสำเร็จนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ส่วนรวมกับประเทศไทยนะครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านอธิบดีกรมยุโรปครับท่านอสิมามณีที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณค่ะดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกวันพฤหัสนะครับช่วงที่2ของรายการเนี่ยเราก็จะมาทำความรู้จักนะครับภารกิจต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศที่เขาเดินหน้าเนี่ยไม่หยุดยั้งจริงๆเขาไม่เป็นข่าวแต่เขาทำงานอยู่เบื้องหลังทำมาโดยตลอดและทำหนักด้วยและเป็นเรื่องที่ยากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างได้แต่กว่าจะสร้างขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยอะไรหลายๆอย่างอย่างเราไม่รู้จักกันเราจะสร้างความสัมพันธ์ยังไงเรารู้อีกทีก็เป็นแฟนแล้วอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ากระบวนการข้างหลังอ่ะเขาทำอะไรกันบ้างใช่ไหมใช่เนี่ยแหละบางทีเนี่ยเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เรื่องของหลักการหลักเกณฑ์การทูตเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งค่ะมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งการพูดคุยการเจรจาเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆให้เขารู้สึกว่าไม่เสียผลประโยชน์นี่คือผลประโยชน์ต่างตอบแทนการดำเนินการนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยในโลกทุกวันนี้ละเอียดอ่อนมากครับอันนี้คือภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศที่เรานำมาฉายภาพให้เห็นทุกวันพฤหัสบดีนะเอามาดูประเด็นข่าวสารกันต่อนะครับแหมช่วงต้นรายการพูดลงน้ำหนักไปที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของการรับมือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วฮะทางด้านของคุณหมอหลายท่านเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นตรงกันก็คือว่าเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนถึงจะมีเชื้อเข้ามาเนี่ยของไทยเนี่ยก็มีการฉีดวัคซีนกันเต็มเหนี่ยวแล้วนะครับเป็นกันเกือบหมดแล้วเขาบอกว่าเป็นกันเกือบหมดแล้วคนที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็คือรอบเก็บตกถึงรอบเก็บตกเนี่ยก็ได้รับวัคซีนมา 4-5 เข็มแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าต้องป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดเหมือนเดิมสวมหน้ากากอนามัยวันหมั่นล้างมือนะครับแล้วก็ที่ไหนคนแออัดเนี่ย ก็พยายามอย่าไปในพื้นที่นั้นนะฮะใช่รวมถึงเข็มบูสเตอร์ก็มีให้เข้าถึงโอกาสเข้าถึงพูดถึงแล้วคุณนฤนาถกี่เข็มละ5เข็มค่ะผม6 ผม6แล้วไม่มีความเกรงกลัวอะไรนะฮะเรื่องของการฉีดวัคซีนบูสเตอร์นะครับกลัวเป็นโควิดมากกว่าสำหรับเรา2คนผมก็ยังไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเหมือนกันไม่เคยเป็นเหมือนกันเราคือเขาเรียกว่าของหายากนะไอ้ที่เขาบอกว่าเกมกันแล้วเนี่ยค่ะตัวอย่างของคนที่ยังทำงานอยู่และยังไม่เกมเราสองคนเนี่ยยังไม่เป็นโควิดก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หายากนะไม่เป็นบางทีก็เกือบจะเป็นแล้วคนรอบข้างเป็นแล้วมานั่งตรวจนี่ไม่สองขีดสักทียิ่งระยะหลังๆมาก็กลัวลองโควิดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้เสียงในการทำงานใช่ครับไอครั้งหนึ่งนี่คือโอ้โหรักษานานเลยนะคะแล้วก็การที่จะต้องอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวด้วยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมาแน่นอนนะครับที่สำคัญเราก็จะต้องมีมาตรการในการป้องกันตนเองแล้วก็แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายกลุ่ม608ช่วยไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เองก็จะสามารถป้องกันตนจากการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับมาดูความคืบหน้าคดีดังมั่งครับคดีของคดีอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับที่เป็นคดีดังข้ามปีนะฮะที่มีการเรียกรับผลประโยชน์กันนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรเนี่ยก็ไปให้ข้อมูลนะครับกับพนักงานสอบสวนนะครับเป็นยังไงคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปพบกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือปปป.ครับไปทำไมไปให้ปากคำกรณีที่เป็นคนยื่นข้อมูลหลักฐานให้ปปป.เนี่ยตรวจสอบคุณรัชดาสุริยะ
กุลณอยุธยาอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะแสดงว่าเป็นต้นทางต้นทางแห่งการแจ้งเหตุและนำไปสู่การจับกุมนะฮะแล้วก็ได้พบครับว่ามีการเรียกรับเงินเป็นความผิดตามมาตรา149นะครับประมวลกฎหมายอาญาก็คือพนักเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบแล้วก็มาตรา157ตามประมวลกฎหมายอาญาครับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งคุณรัชดาเนี่ยท่านอธิบดีรัชดาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วแล้วก็ได้วางเงินสดเป็นจำนวน 400,000 บาทเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าวันนี้ครับผมได้นำหลักฐานเอกสารข้อมูลเข้ามาให้ปากคำกับกรรมการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเดินทางมาหาตำรวจโดยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลที่ปรากฏบนซองเงินว่าเป็นใครค่ะอันนี้ชัดเจนมีชื่อปรากฏบนซองเงินเนี่ยนะปฏิบัติงานอยู่ส่วนใดและเชื่อมั่นว่าการทำคดีจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะในหลักฐานของปปป.และหลักฐานของปปช.ที่ไปตรวจค้นมีการถ่ายคลิปไว้อย่างชัดเจนและได้เผยแพร่ต่อสังคมได้รับทราบแล้วยืนยันนั่งยันไม่มีการกลั่นแกล้งหรือสร้างประเด็นอย่างแน่นอนครับเพราะตนเองก็พบปัญหาจากการลงพื้นที่ก็เลยได้เข้าไปเจรจากับอธิบดีด้วยตนเองเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นผลทางอธิบดียืนยันว่าต้องจ่ายเงิน อันนี้เขาเรียกอะไรใช้เงินแก้ปัญหาจึงเป็นที่มาของเหตุการณ์ล่อซื้อในวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาทางคดีก็คุณชัยวัฒน์ก็ไปในฐานะพยานก็ไปยื่นเอกสารหลักฐานทั้งพยานเอกสารพยานวัตถุนะฮะแล้วก็ให้ปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็คงจะต้องรอดูต่อไปว่าทางด้านของตำรวจเนี่ยจะเรียกพยานมาให้ปากคำเพิ่มเติมหรือไม่แต่คาดว่าก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่บนซองสีน้ำตาลหรือซองอะไรตรงนั้นแหละที่จะต้องมาให้ปากคำว่าชื่อท่านปรากฏอยู่ในซองได้อย่างไรแล้วในซองมีอะไรและท่านทำอะไรอันนี้ก็จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อไปครับส่วนที่มีการพูดถึงการที่โยกย้ายอธิบดีรัชดานะคะที่ยังต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไปนะคะถึงข้อมูลหลักฐานที่ว่าก็นายกรัฐมนตรีก็ให้มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทางท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะก็เปิดเผยในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าก็ได้ให้ความสำคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนสามารถทำงานได้อย่างสะดวกค่ะนายกรัฐมนตรีก็เลยได้ลงนามคำสั่งให้นำตัวอธิบดีรัชดานะคะเข้ามาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมาตรา11ทั้งนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันพุทธศักราช2553มาตรา11ข้อ4ระบุไว้นะคะว่านายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวงทบวงกรม1มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางต้นสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมให้ได้รับเงินเดือนในสำนักนายกรัฐมนตรีในระดับและขั้นที่ไม่สูงไปกว่าเดิมค่ะครับส่วนกรณีอีกกรณีนึงก็มีการให้ความสนใจจากสังคมนะคะก็เลยบอกว่าตรงนี้แหละเขาต้องการให้เกิดความโปร่งใสที่สุดในการสอบสวนข้อสอบสวนหาข้อเท็จจริงการลงนามในคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่ได้ต้องการให้เกิดการแทรกแซงนะคะแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการสอบสวนได้เต็มที่และยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการปกป้องความผิดของผู้ใดและต้องการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนหาข้อเท็จจริงสอบสวนด้วยความโปร่งใสไม่มีการแทรกแซงเพื่อให้เกิดความกระจ่างในสังคมครับนี่ก็คือเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตนะครับที่เอาจริงเอาจังจริงๆถ้าเกิดมีหลักฐานว่ารับเงินรับทองเนี่ยอันนี้ก็ไม่เอาไว้เหมือนกันนะครับการที่โยกย้ายเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคนมีข้อครหาหรือว่ามีมนทินหรือว่ามีการถูกกล่าวหาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอธิบดีหรือว่าจะไปเป็นตำรวจผู้กำกับสน.ไหนก็ตามนะเวลาที่เขามีข้อร้องเรียนหรือว่ามีข้อเรียกร้องในสังคมบอกว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องมีการย้ายออกจากพื้นที่ก่อนเพราะเขาเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลในพื้นที่ถ้าหากจะมีการสอบสวนเนี่ยก็จะทำเป็น
ปได้ด้วยยากก็เลยต้องดึงตัวเนี่ยออกมาจากพื้นที่ไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยทำงานในเต็มที่อยู่ในพื้นที่นั้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้อำนาจของเขาเนี่ยในการที่จะสกัดกั้นแล้วก็จะทำให้เรื่องของระบบความยุติธรรมบิดเบี้ยวออกไปนี่คือหลักการนี่คือว่าต้องย้ายตัวคนคนนั้นออกไปจากพื้นที่ก่อนเพื่อที่จะการสืบสวนสอบสวนนั้นเป็นธรรมครับเหมือนย้ายออกไปจากจุดเกิดเหตุหรืออะไรประมาณนี้เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องต่อได้แต่ถ้าจบเรื่องแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาพ้นข้อกล่าวหาก็กลับมาได้นะก็กลับมาได้หรือแม้แต่เราเรียกอธิบดีรัชดาก็คือณตอนนี้ยังไม่มีผลตัดสินแต่ในอนาคตค่อยว่ากันในอนาคตก็เดี๋ยวต้องรอดูทางศาลตัดสินเพราะตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนสืบสวนและสอบสวนอยู่พอสืบสวนสอบสวนเสร็จเนี่ยค่อยไปส่งให้อัยการฟ้องที่ศาลและศาลก็จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่ตำรวจเนี่ยได้ส่งมาอัยการส่งสำนวนมาอัยการคนเขียนสำนวนหลักฐานตำรวจเป็นคนรวบรวมสองสิ่งนี้เนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือความน่าจะเป็นแค่ไหนถ้าศาลเห็นว่าเป็นเรื่องจริงปึ้งปุ๊บตัดสินต้องรอวันนั้นว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการสืบสวนและสอบสวนกันอยู่นะครับยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยในคดีอยู่นะมาดูเรื่องของเรื่องของสภาบ้างครับแหมเปิดปีใหม่มาปุ๊บสภาล่มอีกแล้วครับผู้สื่อข่าวนะครับมารายงานครับบอกว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงนะฮะในช่วงบ่ายวันนี้ครับมีนายสุภชัยโพสุครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานในที่ประชุมครับเข้าสู่การโหวตมาตรา11ครับที่กรรมาธิการเสนอให้ตัดข้อความทิ้งทั้งมาตรายังเกิดปัญหาครับเสียเวลารอสมาชิกเนิ่นนานครับเนิ่นนานนี่ไม่ได้บอกว่ากี่นาทีนะฮะจนกระทั่งสสฝ่ายค้านครับแหมตัวเช็คคะแนนครับมาเลยบอกทักท้วงขอให้ปิดการประชุมอันจริงๆสสฝ่ายค้านเนี่ยเขาจะมีมือเช็คเวลานะมือเช็คเวลาในการประชุมว่าเอ๊ะเวลาแบบนี้แล้วคนน้อยแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะครบแล้วนะเอาก็ทักท้วงเลยยกมือฝึกนะบอกว่าเฮ้ยสมาชิกยังอยู่กันไม่ครบครับโดยคุณอุบลศักดิ์บัวหลวงงามสสลพบุรีพรรคเพื่อไทยครับเสนอให้ถอดร่องพรบกัญชาออกไปก่อนอย่ามาทวงเวลาแบบนี้เพราะความไม่พร้อมสูงมากเสียเวลาที่ต้องรอคือรอเกอร์ดูแล้วยังไงกฎหมายก็ไม่ผ่านถ้าจะผ่านองค์ประชุมคงไปครบนานแล้วแต่เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับการพิจารณากฎหมายฉบับนี้มาเป็นเดือนแล้วด้วยควรที่จะถอดออกไปก่อนก็ว่าอย่างนั้นแต่นายสุภชัยครับสุภชัยโพสุรองประธานสภาราษฎรคนที่2เนี่ยนะฮะก็บอกว่าโอ้ยื้อไว้ก่อนรอไปเรื่อยๆเพราะที่ผ่านมาคุณชวนเนี่ยก็เคยรอสมาชิกครบองค์ประชุมนานถึง53นาทีมาแล้วเกือบชั่วโมงแน่ก็ขอความร่วมมืออดทนกันหน่อยครับรอจนกระทั่ง35นาทีครับก็มีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาเสียบบัตรลงมติครับกลับมีสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนแค่204คนเท่านั้นเองทำให้ไม่ครบองค์ประชุมเอ๊ะยังไงมาครบแต่ไม่เสียบบัตรหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้คุณสุภชัยก็เลยสั่งปิดการประชุมเวลา 15:05 นก็เป็นเหตุให้องค์ประชุมล่มรับปีใหม่ครับเปิดประชุมนัดแรกสภาล่มทันทีครับเดี๋ยวดูสภาประชุมต่อไปล่มไหมนะล่มไม่ล่มนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกฟังครับในรายการบันทึกสถานการณ์เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศและดิฉันณฤนาถแข่งขันกับทีมช่างเทคนิคลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอ